ัดลมไอเย็นเครื่องที่2มาแล้วค่ะรอบนี้เหมือนเลือกเป็นของแบรนด์กลาเต้จะบอกว่าสั่งยากมากค่ะทุกคนไปเฝ้าอยู่หลายรอบเลยพอร้านเติมของปุ๊บหมดปั๊บเติมปุ๊บหมดปั๊บกดไม่ทันเลยค่ะไปได้มาจริงๆเนี่ยรอบที่3ขายดิบขายดีอะไรขนาดนั้นแล้วไปดูตอนนี้ที่หมวดกำลังนั่งพากเสียงอยู่เนี่ยของหมดแล้วนะคะแต่จากประสบการณ์ที่ไปเฝ้ามาหลายรอบเนี่ยประมาณ 3-4 วันเดี๋ยวร้านเขาจะมีเติมของอีกค่ะถ้าหมวดลงคลิปนี้ไปแล้วใครที่สามารถกดใส่ตะกร้าได้ให้รีบเช็คเอาท์เลยค่ะไม่งั้นไม่ทันแน่ๆเดี๋ยวหมวดจะทิ้งพิกัดไว้ให้ที่เดิมนะพัดลมไอเย็นของกลาเต้ตัวนี้ความจุจะอยู่ที่38ลิตรนะคะส่วนอุปกรณ์ที่มากับเครื่องเนี่ยก็จะมีขวดคูลเจล2ขวดใบรับประกันแล้วก็คู่มือแบบสแกนแล้วยังมีล้อมาให้4ล้อด้วยตัวนี้แข็งแรงมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเข็นไปเข็นมาได้เลยไม่ต้องยกส่วนจุกระบายน้ำจะอยู่ที่ด้านหลังของเครื่องค่ะทุกคนและอันนี้หมูชอบมากเลยเขามีฟิลเตอร์กรองฝุ่นมาด้วยค่ะถ้าเกิดใช้ไปนานๆแล้วมีเศษผงเศษฝุ่นเกาะก็สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้เลยตัวพัดลมเนี่ยจะเป็นแบบปุ่มกดนะคะสามารถปรับสวิงซ้ายสวิงขวาได้แต่ถ้าปรับขึ้นปรับลงก็เป็นแบบอัตโนมัติส่วนเรื่องการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2โหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดพัดลมธรรมดาหรือโหมดคูลแล้วตัวนี้ค่าไฟต่อชั่วโมงอยู่ที่45สตางค์เองค่ะทุกคนข้อดีของพัดลมไอเย็นเนี่ยต่อให้เราเปิดโหมดธรรมดาลมที่ได้ออกมามันก็จะไม่เป็นลมร้อนคือหมอคิดว่ามันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็คือร้อนอบอ้าวไปเลยณตอนนี้หมอคิดว่าเป็นของที่ควรจะต้องมีติดบ้านมากๆถึงแม้ในโหมดคูลเนี่ยอาจจะไม่ได้เย็นเฉียบเหมือนแอร์แต่มันก็เป็นตัวช่วยในวันที่ร้อนๆได้ดีเลยล่ะค่ะ